สำหรับตัวแอปพลิเคชันนะคะก็ใช้ทั้งได้ทั้ง Android กับ iOS นะคะเดี๋ยวขออนุญาตอันนี้ยังยังยังไม่แชร์แอปพลิเคชันนะคะแต่ให้ดูก็คือเนาะ rfb ตรงนี้นะคะด้านนี้ด้านล่าง <c oughs> เวลาอ่านนะคะอันนี้พอดีเสียบ Small Talk กไว้นะคะจริงๆแต่เวลาอ่านจริงๆอะ่ะมันต้องปิดปิดไมค์แป๊บนึงนะ,ะเดี๋ยวแป๊บนึง ต้องไม่ไม่ใช้สมอลทล์กเลยนะคะเวลาอ่านต้องต้องถอดออกอ่ะถอดถอดออกแบบนี้แล้วก็บันทึกแบบนี้เสียงม,มันดีกันห้ามห้ามใช้ห้ามห้ามใช้สมอลทล์กหรือหูฟังเลยถูกไหมครับใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตลิฟเครื่องนี้ออกไปก่อนได้มครับโอเคห้ามห้ามใช้เลยนะคะเพราะว่าเออบางทีเนี่ยไอเสียงสมอลทล์กเนี่ยมันมันจะวัยต่อเสียงแล้วก็จริงๆแล้วว่าตัวไมเนี่ย ไม่ของเครื่องอะค่ะมันก็มันก็จะดีอยู่แล้วนะคะดีอยู่แล้วโอย,อย่างพอเราได้เดี๋ยวจะลองอ่านไปบทความเมื่อสักครู่นี้แล้วกันที่ที่ได้ให้ดูเมื่อกี้นะคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูภาพคร่าวๆของกันตัวแอปนะคะด้านด้านซ้ายนะคะที่เอที่เห็นนะคะก็คือเทียบให้ดูสองอย่างก็คือทั้งทั้ง i o s แล้วก็ Android ก็จะคล้ายกันแตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะแตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเองด้านซ้ายเป็น iOS ด้านขวาเป็น Android นะคะเวลาเข้ามาปุ๊บโหลดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะดาวน์โหลดแอปเรียบร้อยแล้วให้เลือกฝั่งที่เราเป็นอาสาสมัครนะคะมันจะเลือกด้วสองฝั่งก็คือเป็นคนตาบอดกับเป็นอาสาสมาัครให้เลือกฝั่งที่เป็นอาสาสมาัครจากนั้นก็สามารถที่จะ สร้างแอคเคาท์ขึ้นมาใหม่หรือว่าจะเข้าโดยผ่าน Facebook ก็ได้ก,ก็สะดวกดีนะคะแล้วทีนี้เมื่อเราเข้ามาค่ะหน้าตาที่เจอก็จะเป็นแบบนี้เลยใครใช้ iOS ก็ลองดูฝั่ง iOS นะคะใครใช้ Android ก็ดูฝั่ง Android ด้านล่างค่ะ 1, 2, 3 1เป็นโปรไฟล์ของตัวเราเองนะคะ2จะเป็นการที่ถ้าเราต้องการสร้างบทความก็ให้เลือกอันนี้ อาร์ติเคิลหรือว่าบทความนะคะสามคือสร้างหนังสือสร้างหนังสือถ้าสมมติว่าเรากดไปสร้างหนังสือนะคะถ้ากดไปที่สร้างหนังสือพอเข้าไปเนี่ยอย่างถ้า iOS มันก็จะมีให้สแกนตัวสแกนนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อหนังสือเล่มนั้นนะอย่างเมื่อก่อนเราเคยมีสำนักพิมพ์นะคะที่ที่ร่วมกับโครงการเขาก็จะมี หนังสือหลายๆเล่มที่เข้าร่วมเนี่ยถ้าเราสแกนที่บาร์โค้ดของหนังสือมันก็จะขึ้นหัวข้อมาให้เลยแต่ถ้าไม่มีก็พิมพ์ชื่อหนังสือเอานะคะพิมพ์ชื่อหนังสือเอาตรงที่ลองดูฝั่งที่เป็นพอพิมพ์ชื่อหนังสือเสร็จนะคะเราก็เพเนี่ยมนจะมีเลข IS b n บมีชื่อหนังสือแล้วก็หมวดหมู่ต้องใส่ด้วยนะคะว่าหนังสือเป็นหมวดอะไรแล้วบุ๊กเซตติ่งเนี่ยคะ่ะ ทางด้าน iOS เนี่ยเขาจะมี Book Setting ส่วนของ Android เขาก็จะเขียนขึ้นเป็น Public แล้วก็ขึ้นเป็นปุ่มเขียวๆอันนี้นะคะหมายความว่าหนังสืออันนี้ถ้าเราตั้งเป็น Public อาสา,าท่านอื่นๆจะสามารถมาร่วมอ่านด้วยได้เราอ่านคนเดียวก็เลือกเป็น Private ไปเลยนะคะเลือกเป็น Private ไปเลยแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะต้องใส่ข้อมูลของหนังสือที่ต้องใส่ทั้งหมดนะคะถ้าอาสาเลือกฟังก์ชันเป็นภาษาไทยมันจะขึ้นขึ้นเป็นภาษาไทยนะคะ อันนี้เข้ามาที่โปรไฟล์ถ้าเราเข้ามาที่โปรไฟล์นะคะอย่างที่เห็นในหน้าจอเนี่ยก็จะเห็นว่าโปรไฟล์นี้ขึ้นว่า record หนังสือหนึ่งเล่มแต่ว่ายังไม่ได้จบนะคะเพราะเวลาแค่สามนาทีห้าสิบสองวิแบบนี้ยังไม่จบอันนี้ของตัวเราเองนะคะเรคคอร์ดสี่อาร์ติเคิลก็คือสี่บทความระยะความยาวรวมเท่าไหร่แล้วถัดลงมาค่ะจะมีตัวอย่าง คือเราไม่สามารถฟังหนังสือของคนอื่นได้เลยนะคะนอกจากตัวอย่างซึ่งจะอยู่ในโปรไฟล์เราเท่านั้นก็คือจะมีตัวอย่างท,งทั้งที่เป็นหนังสือและเป็นบทความแต่ในตัวอย่างนี้เขาไม่ได้อ่านแพทเทิร์นไม่ได้อ่านไอ้แพทเทิร์นแรกอะคะ่ะที่ที่เมื่อกี้หนิงให้ดูก็คือชื่อบทความชื่อผู้แตง่งแล้วก็จาก ฉบับที่เท่าไหรา่อ่านโดยใครในโครงการอะไรเขาจะไม่ได้อ่านไว้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะอ่านบทความคือเราฟังตัวอย่างวิธีการอ่านของเขาแล้วก็ก่อนอ่านของเราเองเนี่ยเราอ่านแพทเทิร์นนั้นก่อนแล้วค่อยเข้าสู่เนื้อหานะคะอ่ะทีนี้ถ้าเกิดเราเลือกที่หนังสือเนี่ยไอ้หนังสือหนึ่งเล่มที่มีเนะะี่ยค่ะเลคคอร์ดบันทึกเนี่ยนะคะพอเลือกเข้าไปก็จะเจอหนังสือที่เราอ่านนี่แหละ ดูหน้าจอนะคะก็คือมันมันเป็นข้อมูลเดียวกันเพียงแต่ว่าหน้าจอทีอ่ให้โชว์ก็คือคนละอันนี้ด้านซ้าย iOS ด้านขวาเป็น Android นะคะอันนี้สร้างโครงหนังสือครบถ้วนสมบูรณ์จนถึงปกหลังเลยแต่อ่านได้30%มเนะเหมือนกันอ่านได้30%มอร์ซมาดูดีเทลกันค่ะเมื่อเข้าไปแล้วนะคะตัวที่ขึ้นใหม่รูปใหม่สีแดงหมายความว่า ยังไม่เคยมีการบันทึกเสียงเลยแต่ตัวที่ขึ้นเป็นาสามารถเ,าเป็นเขียวๆเ,เนี่ยคะ่ะก็คือบันทึกเสียงไปแล้วแต่จะจบหรือไม่จบอันนี้ยังไม่รู้นะคะสามารถที่จะฟังแล้วก็อีดิทได้ฟังแล้วก็อีดิทได้ถ้าเราจะบันทึกเสียงอย่างเมื่อกี้เราเลือกมาเข้าบันทึกเสียงนะคะเข้าบันทึกเสียงปุ๊บหน้าจอก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะ จะต่างกันตรงสีนะคะเล็กน้อยอย่าง iOS เนี่ยถ้ากดบันทึกปุ๊บระหว่างที่บันทึกอยู่มันจะขึ้นเป็นไมโครโฟนแล้วก็มีกระพริบแดงๆเวลาก็จะวิ่งไปถ้าเป็นของเอ Android ตัวไมโครโฟนสีแดงเมื่อกดบันทึกปุ๊บจะเป็นสี่เหลี่ยมสีเขียวมันก็จะวิ่งไปถ้าหยุดก็แตะที่เดิมเลยค่ะแตะที่เดิมเลยนะคะ เมื่อหยุดบันทึกแล้วหน้าตาจะขึ้นมาแบบนี้คือเป็นสเกลเสียงขึ้นมาความแตกต่างอยู่ที่ตรงนี้นะคะสเกลเสียงต้องสูงถ้าเราอยากฟังตอนบันทึกไม่ใช้ m a อ,อ l t a l k แต่ตอนฟังอยากรู้ว่ามันมีเสียงซาเสียงอะไรเยอะไหมมีเสียงรบกวนเยอะไหมให้ใช้หูฟังนะคะให้ใช้หูฟังทีนี้ถ้าวันนี้สมมติเราบันทึกแล้วแต่ยังไม่เสร็จแต่จะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวจะต้องไปทำงานอื่น จริงๆมีวิธีการให้เลือก2แบบนะคะก็คือกดเซฟก็คือกด,กดที่รูปตัวแผ่นดิสนะคะด้านบนนะคะที่เป็นหมายเลขหนึ่งการกดเซฟอันนี้ไฟล์จะอยู่ในเครื่องเราแต่ทีนี้ก็จะมีปัญหาบางทีเอ,อ่ออาจจะแบบเมมโมรีไม่พอหรือว่าบางทีบันทึกไปแล้วหาไม่เจออยู่ตรงไหนนะคะวิธีง่ายๆอีกทางหนึ่งที่เราอ่าเป็นทางเลือกก็คือ ให้กด finish and send เลยทั้งๆที่เรายังไม่ไ,มไ,มไ,มได้ finish หรอกอันนี้หมายถึงถ้ากดหมายเลขสองนะคะ finish and send เนี่ยเสร็จเ,เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วก็กดส่งเนี่ยนะคะเครื่องจะถูกอัพเอ่อไฟล์งานเราอ่ะเสียงเราจะถูกอัปโหลดเข้าไปในอยู่ใน read for the blind อันนี้ก็จะอยู่ในในแอปของในแอปเลยเสียงเราที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์อ่ะจะถูกอยู่ในแอปแต่ว่ามันก็จะง่ายต่อการที่เราจะเรียกกลับมาอ d ด t ินะคะเรียกกลับมาอ่อ เรียกไฟล์ขึ้นมาเพื่อเพื่อจะอีดิตหมายเลขสาด้านล่างอันนี้ค่ะเป็นเมนูที่เราสามารถจะอีดิตได้ถ้ากดเข้ามาจะเจออะไรบ้างเนี่ยค่ะจะเจอ normal ก็คือปกติก็คือการบันทึกเสียงปกติ insert ก็คือการอัดแทรก o v e r r i d e การอัดทับนะคะ cut audio ก็คือการลบการตัดทิ้งลบทิ้ง เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะแชร์หน้าจอมือถือนะคะก็คือ,คอ,อพอดีว่าไอ้ตัวมือถือเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าซูมแล้วเราแชร์ใช้วิธีแชร์หน้าจอเหมือนเหมือนตอนที่ใช้น้ตบุ๊กเนี่ยนะคะมันจะไม่สามารถใช้ไมโครโฟนสําหรับเรคคอร์ดแอปได้นะไม่ไม่สามารถใช้ไมโครโฟนสำหรับเรคคอร์ดแอปได้แต่เดี๋ยวจะแชร์หน้าจอหลังจากที่เรคคอร์ดเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นจะเป็นในส่วนของแอปพลิเคชันอันนี้หน้าจอที่เปิดให้ดูเมื่อกี้แล้วนี่ก็คืออันนี้จะเป็นในเรื่องของ แอปพลิเคชันที่ใช้บนปกบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า OB นะคะก็จะหน้าจอใหญ่แล้วก็สามารถที่จะ edit อีดิทงานได้ได้ได้ง่ายกว่าโอเคทีนี้ไอเอ่อเดี๋ยวจะให้ดูในก่อนที่จะมาดูตัวอย่างอันนี้นะคะอันนี้เป็นเป็นห้องสม,มุดออนไลน์ที่คนตาบอดใช้ฟังก็จะได้ฟังทุกอย่างที่อาสาทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวข้อเรื่องอะไรอาสาทำมาถูกต้องอยังไงก็คนตาบอดก็จะได้ฟังแบบนั้นนะคะ ทีนี้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะอ่าสาธิตเป็นบทความแล้วกันสาธิตเป็นบทความเวลาอ่านนะคะปากอยู่ใกล้ๆไม่ประมาณนี้เนาะ,ะแต่ทีนี้ถ้าอ่านเยอะๆอาจจาเป็นที่จะต้องแบบหมายถึงว่าอ่านนานๆอาจจะจาเป็นต้องหาอุปกรณ์เสริมค่ะเพื่อที่จะแบบเราจะได้ไม่ต้องถือตลอดเวลานะคะไม่ต้องถือตลอดเวลาก็ให้ปากห่างไม่ประมาณนี้แบบไม่ไม่ไม,ไ,มไ,มไ,ไม่ใกล้เกินไปหรือว่าไม่ไกลเกินไปอ่ะโอเค อันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูวิธีการสร้างก่อนเข้าไปที่แอปนะคะีนย้อนกลับไปก่อนนะคะพอเข้าไปที่แอปแล้วอะคะอ่ะก็เมื่อลงทะเบียนหรือว่าเข้าผ่านทาง facebook เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราจะทดลองทําเป็นบทความก็เลือกที่บทความด้านล่างนะคะ สร้างบทความใหม่เห็นไหมคะก็กดกดตรงเครื่องหมายบวกสร้างบทความใหม่เลยอันนี้พิมพ์ชื่อบทความก๋วยเตี๋ยวไทยสมัยก่อนก๋วยเตี๋ยวไทยอ่ะอันนี้มีจุดข้างหน้าลบออกสมัยก่อนสมมติว่าหนิงจะ ใช้ hashtag เดี๋ยว,ยวลบนะคะใช้ hashtag ว่า K Bank ละกัน A N K แล้วก็ R F B สมมุตินะคะสมมุติใช้เป็นอย่างนี้ K Bank R F B หมวดหมู่เป็นเรื่องของ ประวัติศาสตร์เพราะว่าเป็นเขาเรียกเป็นก๋วยเตี๋ยวไทยสมัยก่อนอันนี้บางทีก็อาจจะเป็นเรื่องของอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> ที่มาเป็นหนังสือจดหมายข่าวหอภาพยนตร์จดหมายข่าวหอภาพยนตร์อันนี้นะคะ จดหมายข่าวหอภาพยนตร์แล้วก็สร้างเลยนี่พอเป็นตัวบทความอะค่ะมันจะไม่มีหัวข้อขึ้นเมื่อกี้เมื่อกี้ที่หนิงให้ดูตนตรงที่เป็น powerpoint อะค่ะอันนั้นเป็นหนังสือมันก็จะต้องสร้างหัวข้อนะคะอันนี้เป็นบทความจะไม่มีหัวข้อทีนี้เราก็จะต้องบันทึกเสียงวิธีการบันทึกเดี๋ยวหนิงขออนุญาต ให้ดูวิธีการบันทึกก่อนแล้วเดี๋ยวพอบันทึกจริงต้องต้องเอาเครื่องมือถือที่แชร์อยู่เนี้ยออกจากซูมก่อนนะคะเพราะว่าเสียงมันไม่เข้าการบันทึกเราก็แตะไปที่ไมค์นเนี่ยค่ะปึ๊บแล้วก็อ่านอ่านได้ประมาณเอ่อย่อหน้าหนึ่งส่วนหนึ่งแล้วก็หยุดนะคะหยุดอ่ากดหยุดปึ๊บเนี่ยอันนี้คือเสียงมันไม่เข้าเพราะว่าเราเราเข้าผ่านซูมมันก็เลยจะไม่มีสเกลเสียงโชว์ แบบนี้นะคะทีนี้เห็นไหมคะด้านบนเนี่ยเป็นเสร็จสิ้นส่งอันนี้ก็จะมีทั้งบันทึกก็คือเวลาได้เพื่อเพื่อ,เ,อเป็นให้ให้ไฟล์มันอยู่ในในนี้แล้วก็เลือกมาแก้ไขได้ง่ายก็ให้กดเ็สรจสิ้นแล้วส่งนะคะด้านล่างตรงปกติปกติหมายความว่าถ้าเราจะบันทึกอีกครั้งหนึ่งก็กดเรคคอร์ดที่เดิมเนี่ยคะ่ะมันก็จะต่อจาก1ิบเอ็ดไปเรื่อยๆนะคะกดหยุดแต่ถ้าไปเลือก อัดแทรกอัดทับหรือว่าตัดเสียงเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีะวิธีการให้ทําแต่ว่าตอนนี้เสียงมันยังไม่มีเดี๋ยวขออนุญาตใช้มือถือนี้ออกจากซูมก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ให้ดูว่าเดี๋ยวจะลองอัดสักนิดนึงนี่เดี๋ยวจะลองบันทึกเสียงจริงๆอ่านดูไปก่อนกว๋วยเตี๋ยวไทยสมัยก่อนโดยชวนาทอินทวงศ์คอลัมน์คลังอนุรักษ์ จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ปีที่10ฉบับที่55มกราคมถึงกุมภาพันธ์พุทธศักราช2563หน้า6กถึงเอ่านโดยวรุณด,ดาการุณีเสียงเบาป้าแล้วเดี๋ยวจะอ่านต่อสักนิดนึงนะคะ ในบรรดาอาหารที่เรากินกันทุกวันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าก๋วยเตี๋ยวคือหนึ่งในเมนูที่เราต้องสั่งกันอยู่เป็นประจำด้วยความที่เป็นเมนูซึ่งหาง่ายกินง่ายได้โภชนาการทางอาหารราคาไม่แพงและหลายๆร้านก็ทำได้อร่อยมีสูตรที่พลิกแปลงหลากหลายมีสูตรที่พลิกแปลงหลากหลายซึ่งเป็นสูตรเด็ดของแต่ละร้านให้เราเลือกลอง จึงมีร้านก๋วยเตี๋ยวที่เปิดอยู่ตามตึกแถวริมทางตรอกซอกซอยมากมายให้เราได้กินแต่หากให้นึกย้อนไปถึงก๋วยเตี๋ยวและร้านก๋วยเตี๋ยวในสมัยก่อนเราอาจจะมองไม่ออกเลยว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรแล้วก๋วยเตี๋ยวในประเทศไทยนั้นมีที่มาอย่างไรกว่าจะมาถึงจุดที่มันได้กลายเป็นอาหารสามัญประจําวันของเราในทุกวันนี้ ก๋วยเตี๋ยวหรือก๋วยเตี๋ยวตามแต่ใครจะสะดวกเรียกเป็นคำที่มาจากภาษาจีนแต้จิ๋วก๋วยแปลงมาจากคำว่าก้วยในภาษาแต้จิ๋วซึ่งแปลว่าของที่ทำจากแป้งนึ่งส่วนเตีย๋ยวส่วนเตี๋ยวนั้นแปลงมาจากเที่ยวที่แปลว่าเส้นโอเคอันนี้ได้มาส่วนหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าอีกทีเพื่อให้ดูหน้าจอ อันนี้เห็นหน้าจอนะคะหน้าจอจริงๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตอนจบค่อยๆเปิดให้ดูแต่ว่าอันนี้ช,ช่วงแรกอาสาดูนะคะที่มันเป็นสีดําๆก็คือตอนที่เรากดบันทึกโดยที่เครื่องนี้ใช้ซูมอยู่มันก็เลยไม่มีเสียงทนี้สเกลเสียงอันนี้ถือว่ายังต่ําอยู่นะคะยังยังต่ําไปนิดนึงเราต้องลบส่วนที่มันเป็นช่องว่างออกค่ะ วิธีการก็คือไปที่เมนูปกติเมนูที่เป็นเลือกโหมดนี่นะคะเราจะไปตัดเสียงค่ะเลือกตัดเสียงเห็นไหมคะเราก็เลือกเลยเราจะตัดนี้นี่เห็นไหมคะเลือกสีแดงแดคลุมไว้แค่ตรงนี้เดี๋ยว,เ,ยวเลือกสีแดงแดงน่ะชื่อนี่ นี่นะคะแล้วก็กดตรงกันไกตัดเสียงปึ๊บอ่าเห็นไหมคะหายไปแล้วช่องว่างหายไปแล้วทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยมันจะมีในส่วนที่เอ่ออ่านผิดแล้วก็เว้นจังหวะไว้เพื่อจะได้รู้ว่าอ,อ๋อเดี๋ยวตอนทวนฟังอะ่ะอันนี้จะไม่สามารถฟังได้นะคะเพราะว่าหนิงใส่หูฟังอยู่เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเ,เดี๋ยวหนิงให้ดูว่าตรงนี้ตรงไหนที่ที่หนิงได้ไอ้นี่ไว้ก็คือมันสามารถที่จะลบ ได้นี่อ่าเราจะลบตรงนี้นะคะก็คือที่อ่านผิดเนี่ยแต่หน้าจอมันเล็กไงเราก็อาจจะต้องระวังนิดนึงอ่ะก็ตัดเสียงออกไปอีกมีตรงไหนอีกเลื่อนมาค่ะจำไม่ได้แล้วตรงไหนอ่านผิดอ่าทีนี้ถ้าจะอัดแทรกทำยังไงสมมติว่าจะมาอัดแทรกตรงตรงนี้แล้วกันอ่ะเลื่อนมานะคะเปลี่ยนจากตัดเสียงเป็นอัดแทรกอ่ะลองดูนิดนึง เลื่อนเลื่อนไอเส้นสีนี่นะคะอะสมมุติจะอัดแทรกตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้อาสาดงูง่ายๆจะอัดแทรกโดยขณะที่อยู่ที่ซูมเพราะว่าจะได้รู้ว่ามันมันจะเป็นไม่มีสเกลเสียงเนาะแล้วก็กดบันทึกเลยเวลามันก็จะวิ่งต่อไปนะคะอ่ะลองกดยุดปึ๊บอ่ะเห็นไหมคะมันจะมีอ่ารอแป๊บอแป๊บหนึ่งอ่ะ,ออ 8, อะเห็นไหมคะว่า การอัดแทรกเนี่ยมันก็คือจะมาแทรกตรงที่เราเลือกไว้อัดแทรกก็คือจะมาตรงที่เราเลือกไว้นะคะทีนี้ถ้าการอัดทับล่ะอัดทับอัดทับตรงไหนดีอัดทับตรงช่วงหลังละกันเนาะอาจสาจะได้อัดทับก็คือเลือกตรงนี้คือสมมุติว่าเราเอ่านผิดแหละแต่ว่าอัดทับตรงช่วงหลังแบบนี้ นะคะมีมีอัดไปแล้วหน่อยนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะอัดทับก็แบบนี้นะคะสักนิดนึงจะเห็นว่ามันเกิดเป็นช่องว่างอ่าเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะเอาไปที่โหมดปกติเนี่ยคะ่ะอาสาหเห็นภาพชัดเจนขึ้นเนาะว่ากดบันทึกกดหยุดเนี่ยแทรกได้แทรกก็จะเห็นไอ้ตรงที่เป็นดำๆๆคือ อันนี้จริงๆก็จะเป็นเสียงเราเห็นไหมคะอันนี้คืออัดทับมันก็จะทับไอ้ที่เราต้องการจะเลือกในส่วนนั้นๆแต่สเกลเสียงต้องสูงกว่านี้นะคะสเกลเสียงต้องสูงกว่านี้อันนี้เห็นภาพชัดเจนเนาะอ่ะเดี๋ยวแล้วก็กดเสร็จสิ้นเราส่งค่ะข้างบนนะคะปึ๊บอัปโหลดเสียงใช่ เรียบร้อยแล้วไปดูในโปรไฟล์นิดนึงค่ะมาหรือ,อยังอ,อ่านแล้วเจ็ดบทความเรื่องก๋วยเตีย๋ยนี่ขึ้นมาอันแรกเลยปึ๊บเข้ามาเนี่ยมันก็จะให้เล่นให้แก้ไขได้นะคะให้แก้ไขได้อาจจะแก้ไขก็เข้าไปนี่เราก็เลือกเลยทวนฟังดูตรงไหนไหม่ดีไหม่พอใจก็สามารถที่จะทวนฟังได้ทีนี้จะได้ฟังให้ฟัง ก๋วยเตี๋ยวไทยสมัยก่อนโดยสวนาทอินทวงศคอลัมน์คลังอนุรักษ์จดหมายข่าวหอภาพยนต์ปีที่10บฉบับที่55มกราคมถึงกุมภาพันธ์พุทธศักราช2563หน้า6กถึงเอ่านในบรรดาอาหารที่เรากินกันทุกวันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าก๋วยเตี๋ยวคือหนึ่งในเมนูที่เราต้องสังส่งกินอยู่เป็นประจำ ด้วยความที่เป็นเมนูซึ่งหาง่ายกินลบผิดนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ฟังไม่ได้ไปลบชื่อตัวเองอันนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยไปแก้ไขได้ได้โภชนาการทางอาหารแตคราคาไม่แพงและหลายๆร้านก็ทําได้อร่อยมีสูตรที่พลิกแปลงหลากหลายอันนี้คือเข้าใกล้ใหม่มากเพราะกลัวไม่ดังมันก็เลยจะทําให้เสียงลมเข้าเยอะอันนี้คือตรงช่องว่างก็คือที่เราลองลองกดบันทึกนะคะเปนสเด็กของแต่ละร้านให้เราเลือกลอง จึงมีร้านก๋วยเตี๋ยวที่เปิดอันนี้คือคือตัวอย่างของวิธีการใช้ฟังก์ชันทั้งหมดนะคะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าอาสศา,ศาจะมีเทคนิคของตัวเองยังไงในการที่จะแบบเอออ่านโดยไม่ต้องจับโทรศัพท์แล้วให้ให้เสียงมันดังในระดับที่พอดีเออแล้วที่สําคัญเห็นไหมคะว่าเวลามันไม่สามารถขยายหน้าจอได้นะมันไม่สามารถที่จะขยายหน้าจอได้ว่าเอ้ยต้องการจะอีดิตตรงนี้ให้มันเนียบๆหน่อยเนี่ยเออมันมันทำได้ยาก ก็เลยจะต้องอ่านในจังหวะที่สั้นๆมหมายถึงว่าย่อหน้าหนึ่งสั้นๆอย่าอ่านยาวนะอ่านยาวพอผิดขึ้นมาเนี่ยหรือว่าเราเราพยายามที่จะใช้เทคนิคในการที่จะลดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองลบตรงนี้ดูว่าอันราคาไม่แพงแล้วหลายๆร้านก็ทําได้อร่อยมีสูตรที่พลิกแปลงหลากหลายอ๋ออันนี้ ่าเดี๋ยวจะลองลบในส่วนที่เว้นวรรกไปตัดเสียงนะคะตัดเสียงออกตัดเสียงออกไปแบบนี้นะคะคืออาสาลองลองทดลองเล่นได้ทดลองทำดูแล้วก็เราก็ถ้ามันไม่สมบูรณ์แล้วก็ลบบทความของตัวเองได้นะคะลบบทความของตัวเองได้อันนี้คือลักษณะของการทำบทความ ของการทำบทความอยากให้ลองเริ่มลองเริ่มจากบทความก่อนเพื่อที่จะได้เ,ออเรียนรู้วิธีการใช้ให้มันเกิดความชํานาญว่าเราควรจะมีเทคนิคของตัวเองยังไงในการใช้แอปพลิเคชัน r e e d for the blind นะคะอันนี้เป็นเป็นขั้นตอนกระบวนการทั้งหมดนะคะไม่ทราบว่าสามีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ